สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคล้วเจ้านะคะก็เสียงของชื่อช่องอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าครูตอนช่วงม.ปลายของแคล้วนะคะเขาก็ได้แนะนำมาว่าทำไมออกเสียงชื่อช่องแบบนั้นทำไมไม่ออกเสียงให้เป็นแบบว่าสำเนียงเหนือเราอะเป็นคนเหนือเองแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็จริงนะเพราะว่าชื่อช่องจริงๆของแคล้วก็อยากจะให้รู้ว่าแคล้วเป็นคนเหนือนะคะก็ขอบคุณมาสเตอร์บูมานะที่นี้นะคะเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะแคล้วจะมาพูดถึงอุณหภูมิในประเทศออสเตรเลียนะคะก็การปรับเปลี่ยนเวลาค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าการปรับเปลี่ยนเวลาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยคืออะไรนะในประเทศไทยไม่เห็นมีเลยก็ไปดูกันได้ในคลิปนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ฤดูกาลนะคะฤดูกาลในออสเตรเลียก็จะมีอยู่4ฤดูค่ะฤดูร้อนซัมเมอร์ฤดูใบไม้ร่วงฟอลหรือว่าออทัมนะคะฤดูหนาววินเทอร์แล้วก็ฤดูใบไม้ผลิสปริงค่ะเริ่มต้นที่ฤดูร้อนก่อนเลยนะคะฤดูร้อนก็จะอยู่ในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะต่อไปนะคะฤดูใบไม้ร่วงหรือว่า Fall Autumn นะคะก็จะอยู่ในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะต่อไปนะคะ Winter หน้าหนาวจะอยู่ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็อันสุดท้ายใบไม้ผลินะคะจะอยู่ในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนค่ะซึ่งในออสเตรเลียนะคะเขาก็จะมีอยู่6รัฐด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละรัฐนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งแพลวนะคะอยู่ในเมืองเมลเบิร์นอยู่รัฐวิกตอเรียนะคะก็อุณหภูมิต่อวันเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยค่ะวันนี้อาจจะฝนตกหนักมากๆพรุ่งนี้แดดออกแดดจ้าสว่างอีกวันนึงหนาวตกกลางคืนมาโอ้ฝนตกอีกละเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรผันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่อง daylight saving หรือว่าการปรับเปลี่ยนเวลากันค่ะ daylight saving เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองออสเตรเลียนะมันเกิดขึ้นในประเทศเมืองหนาวค่ะแล้วก็แม้แต่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยบางรัฐนะคะมันก็ไม่มี daylight saving เพราะว่ามันหนาวไม่พอมันไม่เพียงพอต่อการปรับเวลานะคะส่วนแพลวอยู่เมลเบิร์นนะคะแพลวก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าการปรับเปลี่ยนเวลาทำยังไงค่ะก็หลักการง่ายๆของการปรับเปลี่ยนเวลานะคะก็คือช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีกลางวันมากกว่ากลางคืนหรือว่ามีแสงแดดมากกว่านะคะเขาก็เลยจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อให้เราสามารถใช้เวลาตอนเช้าให้คุ้มค่าที่สุดค่ะและพอจะเข้าหน้าหนาวอีกครั้งนะคะเขาก็จะมีการปรับเวลาลงให้มันเข้ากับการขึ้นลงของพระอาทิตย์ค่ะเขาจะทำแบบนี้ทุกปีนะคะก็คือปีละ2ครั้งเป็นการเข้าหน้าหนาวแล้วก็การเข้าหน้าร้อนค่ะการปรับเวลาเข้าหน้าร้อนนะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม October นะคะโดยที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมค่ะก็เวลานะคะก็จะเกิดขึ้นตอนตี2ค่ะก็คือมันจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเร็วขึ้นนะคะสมมติว่าตอนนี้ตี 1:59 แล้วอีก1นาทีจะตี2แต่ว่าเขาก็เลื่อนเวลาเป็นตี3ไปเลยค่ะเพื่อนก็จะเสียเวลานอนไป1ชั่วโมงนั่นเองค่ะส่วนการปรับเวลาในหน้าหนาวนะคะจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะการปรับเวลาช้าลงนะคะเป็นอะไรที่เราทุกคนก็คงจะชอบกันมากๆนะคะโดยเฉพาะสายนอนอย่างแพลวเป็นต้นนะคะก็มันจะปรับช่วงตี2นะคะอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ตี 2:59 แล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นตี3แต่ไม่เปลี่ยนเป็นตี3ค่ะกลับมาตี2เหมือนเดิมกลุ่มคนที่จะชอบการปรับเวลาเข้าหน้าหนาวนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะคะปกติเนี่ยผับที่เมลเบิร์นจะปิดตอนตี3นะคะก็วันที่มีการปรับเวลาลงนะคะก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆกำลังเต้นอยู่นะคะก็ผับกำลังจะปิดภายใน1นาทีก็คือตี 2:59 กำลังจะเปลี่ยนเป็นตี3ละแต่ย้อนกลับมาตี2เอ้าเพื่อนก็มีเวลาอีกตั้ง1ชั่วโมงกว่าผับจะปิดค่ะก็อยากจะมาพูดให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าตัวแพลวเองเนี่ยตอนที่แพลวมาใหม่ๆแพลวก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีการปรับเวลาได้หรออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แพลวจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรับเวลาให้แต่ว่าคนที่มีนาฬิกาเป็นแบบแมนนวลนะคะก็อาจจะต้องปรับเองนิดนึงค่ะไงนะคะคลิปนี้แพลวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆนะคะก็ใครที่กำลังจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียหรือว่ามาเที่ยวก็ตามก็เราก็ลองไปดูนะคะว่าเอ้ยเรามาตรงกับช่วงที่เขากำลังจะเปลี่ยนเวลาหรือเปล่านะเราจะได้มาสัมผัสการเปลี่ยนเวลาที่นี่หรือเปล่าสำหรับใครที่อยากดูวิดีโออื่นๆอีกนะคะก็อย่าลืม subscribe กันไว้นะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ